ใครอยากเป็นเศรษฐีแข่งไทยแข่งอินโดรับเงินอัดฉีดกระจายโค้ชอินโดส่องทีมชาติไทยจับตาตลาดผู้รักษาประตูเลข2สวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังไปเริ่มต้นกันเลยครับก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศศึก AFF Suzuki ครับนัดแรกนะครับกีรังวิทยาปรามาน่านะครับนักธุรกิจชาวอินโดครับอัดฉีดเงิน500ล้านรูปีนะครับหรือประมาณ1ล้านบาทให้กับทีมชาติอินโดนีเซียครับหลังผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ซึ่งเผยนะครับว่าเตรียมอัดฉีดอีก2ล้านครับหากทีมชาติอินโดสามารถคว่ำไทยเอาแชมป์กลับประเทศได้ทางด้านของบิ๊กออสกันบ้างดีกว่าครับนายกสมาคมของเราไม่น้อยหน้าครับอัดฉีดเงิน10ล้านบาทเข้ากระเป๋านักฟุตบอลและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนเป็นที่เรียบร้อยใช้คำว่าบิ๊กออสโอนไวนะจ๊ะโดยชนาทิพนะครับกัปตันทีมชาติไทยก็ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณและอวยพรวันคล้ายวันเกิดของบิ๊กออสให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาครับแต่เงินอัดฉีดของทีมชาติไทยยังไม่หมดแค่นี้นะครับทุกคนมาดามแป้งได้เผยนะครับว่าเงินอัดฉีดที่รวบรวมจากภาคเอกชนตอนนี้รวมเป็นเงินกว่า26ล้านบาทครับหากทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้สำเร็จถ้านำมารวมกับเงินจากบิ๊กออสและเงินรางวัลจากการแข่งขันอีก10ล้านทัพช้างศึกอาจได้รับเงินรางวัลสูงถึง46ล้านบาทโอ้โหเรียกได้ว่ารวยเละแน่นอนหากทัพช้างศึกคว้าแชมป์กลับประเทศได้นะครับถ้าหากหารและมีเศษไม่ลงตัวก็ส่งมาให้ผมแล้วก็น้องๆทีมงานได้นะครับไปต่อที่ชินแตยองครับโค้ชของอินโดนีเซียนะครับเดินทางมาสเกาต์แอบดูวิเคราะห์เกมครับคู่แข่งนัดชิงระหว่างไทยกับเวียดนามในเกมล่าสุดงานนี้ไม่เป็นอย่างที่คิดครับเมื่อลูกพี่ปาร์คนี่เขาไม่มาตามนัดครับจำได้ไหมครับว่าชินแตยองนี่ก็เคยบอกว่าอุ๊ยรอบชิงเจอเวียดนามแน่นอนนะครับเวียดนามนี่ก็โดนไทยเก็บไปเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าชินแตยองจะได้กลับบ้านตามลูกพี่หรือไม่นะครับฝั่งของมาโน่โพกิ้งให้สัมภาษณ์นะครับว่าสำหรับรอบชิงไม่มีใครเป็นต่อแม้เราจะมาในฐานะทีมที่เต็งแต่เกมรอบชิงมันเป็นทีมที่ดีทั้ง2ทีมอินโดนีเซียก็เป็นทีมที่ดีผมได้ดูพวกเขามา3เกมแล้วทั้งรอบแบ่งกลุ่มและก็รอบรองชนะเลิศทั้ง2นัดเพราะฉะนั้นมันอันตรายและก็ยากโซฮาร์ดมากเลยสำหรับเราแต่สำหรับตอนนี้เราต้องพักฟื้นร่างกายมันไม่ได้อยู่ที่การซ้อมมันต้องวางแผนให้ดีเพื่ออีก2เกมในนัดชิงแล้วก็ให้ได้ตามแผนที่เราวางไว้ทางด้านอาการบาดเจ็บของพี่บอยชัดชัยบุตรพรมนะครับแพทย์ประจำทีมชาติไทยก็แถลงแล้วนะครับว่าเอ็นไขว้หน้าเนี่ยเข่าซ้ายเนี่ยขาดนะครับต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6-8 เดือนทางตูดูบอลไทยและผมก็หวังว่าพี่บอยจะกลับมาฟิตเต็มร้อยกลับมาลงสนามได้อีกครั้งจากอาการบาดเจ็บครั้งนี้มาโน่ได้กล่าวนะครับว่านับเป็นข่าวร้ายสำหรับแฟนบอลชาวไทยและทีมของเราเพราะว่าชัดชัยทำผลงานได้ดีมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์และเขาก็คาดหวังไว้มากที่จะได้เล่นในรอบชิงทุกคนเสียใจที่ต้องเสียเข้าไปเพราะอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงอย่างไรก็ตามเรายังมีผู้รักษาประตูที่ดีมากอีก2คนศิวรักษ์และกวินแต่เรายังมีเวลาที่จะดูกันอีกทีแต่ตอนนี้เรามีประตูยอดเยี่ยมทั้ง2ที่พร้อมแล้วไปกันที่ข่าวซื้อขายนักเตะกันแบบรวดเร็วหน่อยละกันนะครับสุพรรณบุรี FC ก็เซ็นจองฮันซอนะครับกองหลังชาวเกาหลีใต้วัย25ปีเท่านั้นครับจากทีมอิบมาบาริทีมในเจลีก3ของญี่ปุ่นส่วนขอนแก่นคว้าโรมูโลคาบราวครับชื่อคุ้นมากเลยนี่คือศูนย์หน้าแซมบ้าจากทีมโบต้าเรดอนด้านะครับในลีกบราซิลครับดาวยิงวัย30ปีเคยผ่านการค้าแข้งให้กับไทยลีกมาแล้วนะครับกับสุพรรณบุรีแล้วก็บีจีปทุมนั่นเองไปในฝั่งของผู้รักษาประตูอย่างโปริสเทโลก็เปิดตัวพี่ติสินทวีชัยแล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวในทดเจ็บ4นาทีไปโดยคาดว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาระยะสั้นจนจบฤดูกาลและจากการที่พี่ตองกวินมีโอกาสกลับมาค้าแข้งที่ไทยส่วนพี่บอยก็ปิดเทอมไปอีกครั้งทำให้ตลาดผู้รักษาประตูอาจมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกครั้งครับหากมีข่าวการย้ายทีมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเราจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนนะครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีหากชอบคลิปของเรานะครับช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราผิดพลาดประการใดขออภัยและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ